โลว์สุกายอยู่กับผมเทียเอ็กบอลบอลนะฮะวันนี้อยู่ในเกม Modern Warship นะครับคุณอยู่กับอะไรครับวันนี้พาร์ทบัฟเนิร์ฟเหมือนเดิมนะครับแต่ยังไปไม่สุดก็คือยังบอกไม่หมดนะฮะซึ่งในคลิปเนี่ยนะครับผมจะมาเล่ารายละเอียดลึกๆของแต่ละลำเรือว่ามีอะไรได้บัฟบ้างนะครับอย่างปัจจุบันนะครับเราเดินหน้าไปอะไรนะบัฟเนิร์ฟฟรีเกตใช่ไหมอันนึงแล้วใช่ไหมครับบัฟเนิร์ฟอาวุธไปอันนึงแล้วใช่ไหมครับที่เหลืออยู่ก็เป็นประเภทเรือเดสทรอยเยอร์คุยเซอร์ซีวีนะครับแล้วก็ประจันบานใช่ไหมที่ผมยังไม่ได้พูดไอ้คาร์โนเพนพูดไปแล้วเนาะก็จะเหลือพวกนั้นแล้วก็จะเป็นในเรื่องของเครื่องบินผมก็จะมาพยายามทำเป็นรายละเอียดเป็นคลิปให้เพื่อนๆดูจะได้สังเกตแล้วเห็นได้ชัดว่ามันมีการอัปเกรดอะไรเพิ่มเติมเข้ามาเยอะหรือน้อยนะครับอย่างเรือน้ำเนี่ยวันนี้คลิปจะสั้นหน่อยเพราะว่ามีเรือน้ำสองลำที่ถูกบัฟนะครับก็คือสำหรับฝรั่งเศสก็จะเป็นFS นะครับ SNLE นะครับ 3G นะครับแล้วก็อีกอันนึงก็เป็น CN Type 100นะครับที่ได้บัฟในเรื่องของ DF17 เข้ามาลูกรักใครหลายคนใช่ไหมที่ได้บัฟอ่ะนะครับแต่ก่อนไปดูรายละเอียดเนี่ยฝากเพื่อนๆกดติดตามกด Subscribe กดไลค์ให้ผมหน่อยนะครับจะได้มีกำลังใจทำคลิปแล้วคลิปก็จะได้ขึ้นหน้าฟีดด้วยนะครับโอเคไปเริ่มลำแรกก่อนเลยนะครับสำหรับลำที่ได้บัฟเป็นของฝรั่งเศส FS SNLE เนี่ยเป็นเรือดำน้ำสเตลนะฮะที่จะใช้จัดการป้องกันนิวเคลียร์ในน้ำเนี่ยนะที่จะโจมตีฝรั่งเศสเนี่ยในยุคนี้จนถึงยุคปี2080เลยเขาว่าอย่างนั้นนะเพราะว่าเจ้านี่เนี่ยจะมาแทนเรือดำน้ำที่มีอยู่ในปัจจุบันอย่างเรือดำน้ำ LE นะครับ Triumph Pen อ่านประมาณนี้นะ HSBN นะครับสำหรับเจ้านี่จะมาแทนเลยแล้วก็จะอยู่ประจำการหลังปี2035ไปถึง2080เลยก็คือใช้ในกองทัพของฝรั่งเศสจริงนะครับโดยได้บริษัทที่ประจำชาติเขานั่นแหละในการผลิตอาวุธนิวเคลียร์ผลิตขึ้นมาโดยคร่าวๆของเขาเขาบอกว่าไซโลจะมีทั้งหมด16ช่องนะครับอันนี้ตรงกันไหม16ช่องโอ้ข้อมูลตรงกันนะครับ16ช่องนะครับแล้วก็ท่อตอร์ปิโดอีก4ช่องนะครับในนี้4ช่องไหมอ่ะในนี้ก็4ช่องนะในนี้4ช่องเลยนะครับที่เห็นเหมือนไหม1 2เนี่ย1 2 3 4 4ช่องจริงๆนะครับอันนี้แปลว่าตัวเรือเนี่ยได้ลิขสิทธิ์มาแบบ 100% เลยนะสามารถตั้งชื่อแล้วก็ใช้จริงๆได้จริงนะครับผมก็ไม่แน่ใจว่าลิขสิทธิ์เขาซื้อกันทางไหนนะถ้าดูคลิปนี้แล้วเพื่อนๆได้เกลือได้อะไรบ้างครับสำหรับกิจกรรมนี้นะกิจกรรมที่ผมเห็นเนี่ยผมเห็นว่าบางคนเนี่ยลงทุนแค่ไม่กี่บาทได้ของมาเพียบเลยผมว่าคุ้มมากเลยนะผมยินดีดีใจกับพวกคุณด้วยนะครับได้ดีเลยได้เกลือก็บอกกันอีกทีนะครับสำหรับกิจกรรมนี้ก็โหลุ้นมาของแต่ละอย่างก็ไม่ธรรมดาเลยเนาะสำหรับหลายคนก็ได้เป็น FS Aquitaine นะครับ Aquitaine มันก็โอเคอยู่แหละแล้วก็ USV Combatant ก็ปั่นป่วนน่าดูนะฮะ2ลำนี้ถือว่าดีนะครับสำหรับโค้ดผมเฉยๆนะโค้ดมันจริงๆถ้ามันปล่อยเรือน้ำได้มันจะเก่งนะถ้าปล่อยไม่ได้มันก็เลยกากไปเลย สำหรับผมคิดอย่างนั้นนะครับบางคนเนี่ยต้องการนิวเคลียร์ใช่ไหมก็คือปั่นเพื่อจะมาซื้อนิวเคลียร์ใช่ไหมก็มีนะครับสำหรับสิบเหรียญเติมเท่าไหร่สิบเหรียญก็ต้องเติมประมาณ400เลยเนาะ400อัดคอย400ก็จะได้ก็ต่อเมื่อคุณเติมพรีเมียมแล้วมันเหลือนะครับหมายถึงว่าถ้าคุณเติมพรีเมียมเนี่ยคุณจะเหลือ MW coin นะครับมาทำอะไรต่อมาเติมอันนี้นี่เองนะครับ เอานะเขาเรียกว่าวิธีการตลาดที่เป็นวิธีการตลาดที่ฉลาดคิดนะครับนะต้องยอมรับเขาจริงๆโอเคนอกเรื่องไปนานและเข้าเรื่องเกมก่อนต่อเลยนะครับสำหรับของฝรั่งเศสเนี่ยอาวุธที่ได้บัฟเนี่ยก็จะเป็น M51 นะครับที่ N75 ก็คือเป็นขีปนาวุธนำวิถียิงจากเรือดำน้ำของฝรั่งเศสนะครับแล้วหัวลบเนี่ยยังบรรจุกระสุน TN75 ที่สามารถกำหนดเป้าหมายได้อย่างอิสระ 6-10 ลูกเลยนะก็ไม่รู้ว่ายังไงเดี๋ยวต้องไปเทสกันอีกทีนึงสำหรับเจ้านี่ได้บัฟยังไงเรียกว่าได้บัฟหน่อยนึงแล้วกันนะครับเพราะว่าเวลาบรรจุเนี่ยจากเดิมเนี่ยทั้งหมด23วิเหลือ22วินะครับก็ลดไป1วิทำให้ค่าตรงนี้ลดไปมา1วิกว่า2วิได้เลยนะก็ถือว่าดีนะครับเหมือนเดิมนะครับเป็นตอร์ปิโดด้วยตอร์ปิโดที่ติดเรือมาอย่าง FS F21 Artemis ตอร์ปิโดนี้เป็นตอร์ปิโดน้ำหนักที่มีระยะความเร็วที่ยอดเยี่ยมในฝรั่งเศสนะครับได้บัฟเหมือนกันนะครับคูลดาวน์จาก15เหลือ13วิทำให้เจ้านี่ปล่อยตอร์ปิโดแบบรัวๆเลยที่ 9.10 วิเท่านั้นเองเมื่ออัพเต็มก็คือเอาง่ายๆว่าตอร์ปิโดเขาเนี่ยใส่จนศัตรูแบบลำคาญเอาง่ายๆนะลำคาญแน่ๆแต่ก็อย่างที่บอกครับอาวุธของฝรั่งเศสเนี่ยไม่มีอันไหนที่กันมิสไซล์ไม่มีอันไหนที่กันตัวล่อใต้น้ำหรือว่าแปรได้เลยนะครับตัวรับความร้อนเนี่ยนะฮะเพราะนั้นเนี่ยยังไงก็ยังเป็นจุดอ่อนของ FS Snell หรือว่า SSNLE 3G นะครับเอาเป็นว่าเรามาลองเทสกันดีกว่าว่าเจ้านี่ได้บัฟแล้วเป็นยังไงสัก1เกมดีไหมไปดูกันฮะไหนฉันดูสิ
อู้ยิงไปทั้งหมด4ลูกแสนสี่ไอ้บ้านนิวเคลียร์ก็ได้อยู่นะแล้วมันก็ไม่ได้โหลดนานนะเนี่ยถือว่าไม่ได้แย่นะโอ้มีแรงกระจายด้วยสุดยอดต่อไปดูอาร์เทมิสครับอุ้ยตอร์ปิโดจะโหลดเสร็จแล้วอะตอร์ปิโดเพิ่งไปได้ครึ่งทางเองตอร์ปิโดโหลดเสร็จแล้วครับโอ้โหเป็นไง 78,000 ดูหัวลบจริงๆครับต้องโหดแน่เลยไปเล่นเกมเพลย์สักเกมโชว์คนดูหน่อยโอ้โหเล่นด่านนี้ก็หวานเจี๊ยบสิครับผมก็ดำรอเลยเล่นคอมแมปเลยอย่างนี้สบายเลยครับเล่นอย่างนี้ก็หวานเจี๊ยบสิน้องอาร์เทมิสพี่พร้อมจะลุยมานานแล้วทีวีแค่สปอตแค่นั้นเองน่าจะสปอตหรือเปล่าเพื่อนฮัลโหลใหญ่น้องแล้วทีวีไม่สปอตนะครับงานเข้าแล้วให้กาแฟไปก่อนเขาไม่แฟร์ว่ะนั่นแหละเรียบร้อยแย่แน่แย่แน่แน่อย่างนี้เคลียร์ไปได้ลำนะครับโอเคไรเดอร์จะต้องยอมฉันมันไม่แฟร์ว่ะเอาไปอีกรูปไปได้รู้ต้องแฟร์น้องมันไม่แฟร์ว่าโพไซดอนเนี่ยผมว่าเรากลับไปทางนี้ดีกว่าครับงานเข้าแน่ๆเราโดนสปอตแล้วเอ้ยนึกว่าจะไม่ได้ขิดแล้วหูยแล้วดาวดำไม่ได้ด้วยยาวๆเลยแล้วรอดไหมโอเคเหลือตรงเนี้ยปากใครไม่ได้เลยเราต้องรอดตัวเองแล้วครับไม่น่ารอดนะเราอ่ะเลือดเราเติมไม่ได้วะกูแล้วฟอยแฟร์ไม่ได้ด้วยรอดใต้น้ำไม่ได้ด้วยทีมผมเครื่องบินไม่สปอตนะครับเสียดายมากเลยถ้าเขาสปอตทีมเราชนะแล้วนะครับไปกันต่อมาวะลองดิสแมทดิเมื่อกี้เราช่วยทีมได้เยอะนะครับแต่ทีมก็คือผิดพลาดไปตรงที่ว่าเขาไม่สปอตให้เรานะอ้าวบิสมาร์คแปรสิเพื่อนโอ้นายแม่งไม่ไม่ยอมไฟโอ้โหมันใช้อะไรวะกันมิสไซล์เราได้หมดเลยกันได้หมดอะฮะกันได้หมดอะฮะทีอย่างเงี้ยกดนี่กดมิสไซล์กดแฟร์ไอ้สองเอาไปแดกเถอะจริงแฟร์เมื่อไหร่เจอกันบอกเลยเราจะชนะได้ตอนเขาโหลดครับตอนเขาโหลดอาวุธอะเราชนะเขาได้แล้วเขาก็หายเลยไงเราต้องหายแล้วแหละโหโดนขนาดนี้ไม่หายอีกโดนไป 500,000 แล้ว2เลยยอมแพ้ฉันเถอะจริงเออ
คือในเกม Modern Warship เนี่ยถ้าเราใส่หูฟังอะครับเพื่อนๆจะสามารถรับรู้ได้ว่าเขายิงอยู่ทางซ้ายทางขวานะครับในเกมเพราะฉะนั้นไปตามเสียงได้นะอย่างเนี้ยตรงเนี้ยเขายิงกันอยู่ตรงนี้ครับวิดมาร์มเกิดข้างหลังผมเนี่ยอ้าวไม่ไงความซวยมาเยือนนายแล้วเพื่อนความซวยได้มาเยือนนายแล้วสองมิสไซล์ลงใต้น้ำซะด้วยฉันถอยมาหาเลยนั้นมาเพื่อเคลียร์นายเลยอุยานอฟได้ข่าวว่านายชอบแฟอ่ะแล้วฉันไม่กดไม่กดแปรทำไมผมว่าเราไล่แค่เรือดำน้ำเราก็ชนะแล้วนะเราไปไล่เรือดำน้ำดีกว่าเหมือนนายจะอยากได้ฉันเป็นเพื่อนนะเพื่อนนายกำลังคิดว่ามาทำไมใช่ไหมล่ะอุ้ยมันกันอยู่ว่ะเอ้ยจะไปทำอะไรก็ทำเถอะเอ้ยใครเขาพุ่งกันเออระเบิดใต้น้ำไปเลยนี่เขาลงใต้น้ำไปเลยใครเขาพุ่งกันบ้าบอตายใจโอ้เสียดายนะครับไม่ได้ที่หนึ่งเล่นเอาสนุกครับเอาจริงลำนี้มันโหดนะมันโหดตรงที่ว่าตอร์ปิโดโหลดเร็วมากเลยนะครับแล้วก็อาวุธลูกเล่นอีเอ็กโซเซตเนี่ยไหนถ้าปล่อยไปแล้วยังปล่อยนิวเคลียร์ได้อีก2เบิร์ดอีกนะครับโอ้โหโคตรมันเลยยิงกันมันมากเมื่อกี้หลักๆ ก็คือของฝรั่งเศสได้บัฟเรื่องของคูดาวน์นะครับมาต่อกับเรือลำที่2ที่ได้บัฟเป็นเรือดำน้ำนะครับสำหรับเจ้านี่ก็คือ CN Type 100หรือว่า CN Type 100นั่นเอง CN Type 100มีอะไรเป็นพิเศษสำหรับ CN Type 100ไม่ได้มีอะไรพิเศษมากนะครับเจ้านี่เนี่ยมีความสามารถพิเศษอยู่แล้วในตัวเอกลักษณ์ของมันอยู่แล้วนะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยเหมือนมันได้บัฟขึ้นแรงขึ้นนะครับแรงขึ้นยังไงถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยเจ้า CN Type 100ล่าสุดที่ผมจำได้ดาเมจสูงสุดเนี่ยจะอยู่8450แต่ตอนนี้ได้บัฟเป็น9100ต่อลูกอะและความสามารถในความแม่นยำในการโจมตีของมันถูกซ่อมแซมให้การโจมตีของมันเนี่ยถูกต้องหมายความว่ายังไงหมายความว่า DS17 เนี่ยจะยิงออกไปทั้งหมด9ลูกใช่ไหมครับที่ล็อกอยู่ตรงนี้เนี่ยในเรือไทยร้อยเนี่ยจะยิงออกไป9ลูกแล้วแตกออกอีก2ลูกนะครับเท่ากับ1ลูกเนี่ยใน9ลูกเนี่ยจะออกทั้งหมด3หัวลบหัวลบหลักแล้วก็หัวลบรองอีก2หัวลบคุณลองคิดเล่นๆดิครับมันออกไปทั้งหมดกี่หัวลบถ้าคิดไม่ออกมาไปดูกันทั้งหมดยิงออกไป9ลูก9ลูกบวกด้วย2ลูกอีก9ครั้ง9 2 18 27ลูกอะพอเข้าใจเรื่องหัวลบที่กระจายเป็น27ลูกแล้วผมจะอธิบายเจาะลึกลงไปอีกสำหรับเจ้านี่ได้บัฟนะครับจากการเริ่มต้นมิสไซล์เป็นลูกละ 7,000 นะ 7,000 เนี่ยถ้ายิง9ลูกไปจะทำดาเมจได้ 63,000 นะครับถ้าไม่มีหัวลบแบบแตกกระจายออกมานะที่เป็นหัวลบแบบคัตเตอร์เนี่ยกระจายออกมาลูกละ 3,000 เนี่ยถ้าไม่มีอย่างนั้นอ่ะก็จะทำดาเมจแค่ 63,000 ไทร้อยก็ไม่ได้เก่งอะไรเลยใช่ไหมครับแต่เกมอ่ะอยากให้ไทยร้อยเก่งนะครับก็เลยให้แตกกระจายเป็นคัตเตอร์อีก2ลูกลูกละ 3,000ทำให้คิดง่ายๆคือปกติถ้ายังไม่อัพเลยเนี่ย DS17 จะมีลูกละ 7,000 ใช่ไหมบวกด้วย 3,000 ที่เป็นคัตเตอร์ 3,000 ที่เป็นคัตเตอร์2ลูกรวมเป็นแบตเสร็จทั้งหมด1ลูกจะทำได้ดาเมจ 13,000 แล้วยิงออกไปทั้งหมด9ลูกแตกกระจายเป็น27ลูกทำดาเมจได้ 117,000
อันนี้คือยังไม่อัพนะครับแล้วถ้าอัพล่ะถ้าอัพแล้วเขาจะอัพแค่ความเสียหายมิสไซล์หลักส่วนมิสไซล์คัตเตอร์จะไม่ได้บัฟนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมิสไซล์หลักก็จะเพิ่มเป็น 9,100 บวกด้วยคัตเตอร์อีก2ลูกลูกละ 3,000 เป็น 6,000 ดาเมจทั้งหมดจะจบอยู่ที่ 15,100 ต่อลูกยิงออกไปทั้งหมด9ลูกทำดาเมจได้ทั้งหมด 135,900 อันนี้คือดาเมจโดยประมาณแต่อย่าลืมนะครับมิสไซล์ของ DS17 อ่ะผมไม่รู้มันเป็นไรมันชอบทำดาเมจเกินครับหรือมันยังเป็นบั๊กอยู่หรือเปล่าผมก็ไม่รู้นะสำหรับ DS17 หัวลบแบบฝูงเนี่ยบางทีก็ทำดาเมจได้แสนหนึ่งครับบางทีก็ทำดาเมจได้แสนสี่สี่ผมก็สงสัยเหมือนกันว่า DS อันเนี้ยตกลงมาสามารถทำดาเมจได้ถูกต้องไหมแต่ที่แน่ๆเนี่ยมันได้บัฟเรื่องดาเมจที่แม่นยำขึ้นมาแน่นอนนะครับเดี๋ยวผมจะไปเทสกับเรือบรรทุกเครื่องบินให้คุณดูอันนี้คือมิสไซล์ที่ได้บัฟจริงๆนะครับแล้วก็วิธีของขีปนาวุธเนี่ยเพิ่มขึ้นนะครับก็เพิ่มขึ้นหมายถึงว่าการเอียงการโค้งการยิงเนี่ยก็เพิ่มขึ้นนิดหน่อยนะครับก็คือบินยิงได้สูงขึ้นนั่นเองนะสำหรับ DS17 เพิ่มวิธีไม่พอนะครับอันนี้คือไฮไลท์ของการบัฟครั้งนี้เลยและการเปลี่ยนไปของไทร้อยเลยก็ว่าได้นะครับสำหรับเจ้าไทร้อยนะครับตรงนี้ DS17 ที่เป็นหัวลบแบบล็อกที่อยู่ตรงนี้นะฮะมันถูกบัฟให้สามารถปล่อยใต้น้ำได้เป็นมิสไซล์แบบ SLBMหมายความว่าอะไรมันยิงจากใต้น้ำได้การหลบซ่อนหรือซ่อนตัวหรือพรางตัวของไทร้อยยิ่งมีประโยชน์มากขึ้นครับไม่จำเป็นต้องเล่นแบบตัวเข้าแรกแล้วเพราะว่าเจ้านี่สามารถดำน้ำและยิงมิสไซล์ DS17 หัวลบแบบสูงใส่ศัตรูแบบ 100% ได้คุณก็จะเห็นไทร้อยในเกมมากขึ้นนะครับหลังจากที่ผมอาจจะลงคลิปนี้ไป นี่นะครับคือการบัฟแบบบัฟจริงๆอ่ะสำหรับไทร้อยคือเนี่ยแหละเขาเรียกว่าบัฟจริงๆนะฮะบัฟแบบบัฟแบบโอเคบัฟดีเลยนะแล้วก็อย่างที่เพื่อนๆครับอย่าลืมนะครับ DS17 หัวลบแบบธรรมดาเนี่ยเจ้านี่ก็ได้บัฟเรื่องวิถียกขึ้นเหมือนกันนะครับก็คือเร่งปล่อยมีขีปนาวุธแล้วก็ยกขึ้นทำให้มันวิ่งได้เร็วขึ้นเหมือนกันจากปกติวิ่งแค่29เพิ่มเป็น48น็อตแล้วก็ความเสียหายต่อลูกจากลูกละเริ่มต้นลูกละ18ก็เพิ่มเป็น19ได้บัฟ 1,000 นะครับแล้วเนี่ยดาเมจก็เพิ่มขึ้นด้วยอย่างอื่นไม่ค่อยได้บัฟครับอยากให้มันเพิ่มความแข็งแกร่งให้เหมือนกันแต่เขาไม่เพิ่มไม่รู้เป็นเพราะอะไรซึ่งแน่นอนหัวลบพวกนี้มันจะมีในเรื่องของความบางเข้ามาเกี่ยวนะฮะทำให้ CN Thyroid ไม่ค่อยเป็นที่นิยมในการเล่นแต่วันนี้เดี๋ยวผมจะจับมาเล่นให้เพื่อนๆดูให้เพื่อนๆตื่นตาการบัฟครั้งนี้ว่า CN Thyroid มันคือ the best ในการบัฟแพทนี้นั่นเองงั้นเราไปดูเกมเพลย์ของเขามั้ยถ้าผมติดหมดนี่เนี่ยผมจะยิงศัตรูเป็นยังไงบ้างเรามาโชว์ศักยภาพเรือดำน้ำไทร้อยอ้าวศัตรูก็มีไทร้อยเป็นบอทว่ะโหนี่อย่างหัวลบมันเป็นแบบนี้เนี่ยเนี่ยหัวลบมันเป็นอย่างนี้เนี่ยมันยิงออกไปนะมันกระจายอีกนะโคตรเท่อะผมจะดำไปหาเรือดำน้ำเขาทันไหมเนี่ยผมเปิดวิธีไปเลยแฟร์ปะแฟร์วะยิงไปเลยหัวลบแบบโฝงด้วยเบ๊ะ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 อ้าว 57,000 เองว่ะยิงเช็ดเลยไม่ไงแสนหนึ่งยิงยับๆเลยโหมันกดแฟร์หมดเลยบอทมันกดแฟร์หมดเลยออกซิเจนผมจะหมดแล้วนะถ้าไม่โผล่เห็น CV นี่ผมแย่นะเอาไปแดกเอาไปแดกเรียบร้อยเอาไปกินหนูสวยโอ้โหมิตตี้ว่ะมิตตี้เรียบร้อยเลยถ้าอย่างเงี้ยถ้าจะตัวไม่รู้เรื่องเนี่ยโอ้เรือมันลำเล็กว่าเราล็อกไม่ได้เฮ้ยแล้วเราเจอเวียดนามหลายคนนั้นเนี่ย
โอ้ยยามาโตะนี่ว่าโอ้ลบแบบฝูงไปเลยจ้านายผิดพลาดแล้วนายไม่กันฉันน่ะฉันนี่ตัวทำลายล้างอาวุธมหาปลายของนายเลยสงสัยไม่ได้ว่ะตู้ใต้น้ำไม่ได้แล้วตู้บนน้ำไม่ได้แล้วตู้ใต้น้ำนะครับว้าวไปไหนล่ะเพื่อนยามาโตะมันหนีอ่ะโถเอ้ยแปรเพื่อนเยี่ยมมากเลยฉันมาให้นายเลยล่ะเพื่อนอุ้ยทำไมพอม้ามันหล่นเร็วจังวะโหโหโหโดนฉันเกือบหมดเราทำไป 600,000 เลยนะเพื่อนเหลือฉันคนเดียวที่ทำดาเมจได้พวกนายทำอะไรกันน่ะพวกนายเลเวลเท่านี้กันจริงมั้ยเนี่ยมันกากอะไรอย่างงี้เนี่ยโอ้โหมันไม่แตกว่ะอิลาเบลกลัวเบลก็ล้อจะตายอย่ามายุ่งกับกูได้ไหมสู้แบบขัดใจป่ะล่ะโอ้โหสมาร์ทมาโผล่สมาร์ทอีกสู้ขัดใจอ่ะสู้ขัดใจมาสู้ขัดใจสู้ยิบตาไหนใครบอกครับว่าไอ้ร้อยจะกลับมาเกิดไงวะ Surprise motherfucker เออมุมนี้ค่อยชั่วหน่อยไหนยิงแน่ๆอ้าวแฟร์สิลูกไม่แฟร์ก็ได้โอ้แล้วมัวแฟร์ตอนนี้นะเฮ้ยโหมาไงเนี่ยจะช่วยกล้วยทอดเอาไปเลยวัยรุ่นหายเลยโอ้แล้วเจอฝั่งนี้เราเรียบร้อยเลยนะเนี่ยเราหวานเลยนะเฮ้ยเราเกิดฝั่งไหนวะฝั่งนี้ใช่ฝั่งรวมมาใช่ดิเรารอแล้วเนี่ยเรารอแล้วเนี่ยโอ้โหของหวานเจี๊ยบเป็นชุดอะหวานเจี๊ยบบอกเลยหวานเจี๊ยบโมเยลกูยอมมาต่อไปเลยตอนโผล่มามันไม่รู้ดิว่าฉันอยู่นี่ด้วยแฟร์ดิเพื่อนทำไมมันไม่แฟร์วะเออถ้ามันแฟร์นะมันรอดไปแหละจบกันอยู่ในกันครับผมมีหัวลบมาฝากครับผมว้าวดีโน่ด้วยโอ้มีชุงนำด้วยครับไม่ก็มี0.4นะเนี่ยรอผมด้วยสิผมไปช่วยเดี๋ยวฉันไปหาพวกนายในช่องแคบมาละกาเองนายต้องอยู่ในช่องแคบมาละกานั้นไปงั้นงั้นไป
พื้นมันนิ่มไหมล่ะนายทำไรอ่ะนายทำไรฉันไอ้เพื่อนยากเฮ้ยทำไมมันฉลาดจังวะไม่ได้แหละไอ้ห่าไม่ฉลาดเกินไปแล้วสักทีเหรอจริงนายมาทำอะไรอ่ะนายไม่รู้หรอว่านายกำลังโดนอะไรอยู่เพื่อนอะนายบ้าหรือเปล่าอะดีโน่นายบ้าหรือเปล่านายมาบุกกันไทยร้อยนั่นแหละเราเป็นคนละซีซีกันหรอเพื่อนพวกเจ้าต้องโดนฆ่าเล่นแล้วแหละมันมีแค่หินก้อนนี้แหละที่เอาค่าลงน่ะงงงงตายได้ไงงงเจอพลังเดือน17ไปงงเลยนี่แหละครับคลิปหลักๆที่ได้บัฟของเรือที่อัปเดตในเดือนนี้นะครับสำหรับสิงหาคมต่อไปจะเป็นการบัฟเนิร์ฟอะไรก็เพื่อนๆหาอ่านไฟล์ต้นฉบับได้ที่ Discord ของ Official นะครับแล้วก็ยังไงก็แล้วแต่เนี่ยผมจะมาลงคลิปข้อมูลละเอียดให้ชัดเจนเพิ่มขึ้นแน่นอนนะครับเพื่อนๆนะแล้วก็ไปดูดาเมจสุดท้ายก่อนที่จะจบดีกว่าว่าจริงๆแล้วเจ้าเรือลำนี้เนี่ยทำดาเมจจริงๆสูงสุดประมาณเท่าไหร่โดยใช้มิสไซล์ทั้งหมดนะครับเราจะไปกันอยู่แล้วเลยมาเทสเพื่อนๆดูก่อนว่าดาเมจทั้งหมดของเจ้าไทลอยเมื่อติด DS17 ทั้งฝูงเหมือนเดิมเนี่ยเหมือนสมัยก่อนจะทำดาเมจได้เท่าไหร่ไปดูกันสองแสนสี่หมื่นหกนะฮะพอจ่ายไหมลองยามาโตะสำหรับยามาโตะนี่ต้องเอียงหน่อยนะครับเพราะว่าองศาของไทร้อยเนี่ยผมลืมบอกทุกคนไปว่าถ้าหันเอียงยิงใส่ศัตรูเนี่ยถ้าระยะใกล้เกินมันจะไม่แม่นยำนะครับต้องห่างประมาณ 5-6 กิโลนะมิสไซล์ถึงจะแม่นยำเพราะว่าวิธีโค้งของมันมีผลต่อการยิงออกไปนะครับโอ้ย 2,300 ไหนลองยิงแบบเอียงข้างนี้มิสไซล์จะไปไงบ้างพุ่งอย่างนี้นะเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมเห็นวิธีเห็นไหมมันจะไม่ลงนะฮะผมว่าอาจจะเป็นรวมๆกันก็ไหนลองข้างๆอันนี้ดิดูดิหัวลบมันมีปัญหานะครับถ้ายิงเอียงนะเพราะฉะนั้นนี่คือข้อเสียของมันอย่างหนึ่งเวลาจะยิงใครก็แล้วแต่คุณต้องหันหน้านะครับอย่าหันข้างให้เขาเพราะมีสาย DS17 มีผลทางด้านโค้งนะครับ45องศานั่นเองต้องยิงแบบตรงๆเงี้ยดาเมจถึงจะเข้าเน้นๆนะครับช่วยบอกได้ไหมตกลงว่าดาเมจเองเท่าไหร่กันแน่ข้าจะได้รู้ว่าตกลงเนี่ยข้าจะได้บอกคนดูถูกว่าตกลงเองดาเมจเท่าไหร่ไทร้อยมิสไซล์แรกของเองเนี่ยเมื่อกี้ก็แสนห้านะครับนี่แสนสามสองฮะมันยังไงมันต้องมีบั๊กใช่ไหมหรือว่ามีดีบัฟว่าถ้าเกิดเลือดน้อยกว่าครึ่งนึงจะทำดาเมจได้แสนห้าอย่างเงี้ยมีแสนสามหกนะครับไม่บั๊กไม่บั๊ก
แสนสี่สี่เห็นไหมดาเมจตกลงว่าเท่าไหร่กันแน่ไอ้สองนี่แหละครับความสามารถของไทร้อยนะครับก็คือความสามารถที่โดดเด่นในเรื่องของมิสไซล์นั่นเองสรุปมิสไซล์ที่ได้บัฟ2ลำนะครับที่เกิดขึ้นก็คือจะเป็นเจ้าไทร้อยนะก็อีกลำหนึ่งของฝรั่งเศสนั่น FS SN LE 3G ได้บัฟแบบว่านิดหน่อยนะครับแต่ไทร้อยได้บัฟมากนั่นเองแต่เราข้อเสียของไทร้อยเพื่อนๆก็จะเห็นแล้วนะว่ามันมีอะไรบ้างนะครับนี่คลิปจริงๆเป็นคลิปบัฟเนิร์ฟนะไม่ใช่คลิปเล่นนะครับแต่ไหนๆก็เป็นว่าไทร้อยจริงๆเป็นคลิปที่ผมอยากทำเล่นด้วยแล้วก็ทำเกี่ยวกับบัฟด้วยนะครับถือว่าคลิปนี้เป็นคลิปรวมเลยแล้วกันว่าเกม Modern Warship นะฮะในเรื่องของเรือดำน้ำแล้วก็ในเรื่องของไทร้อยที่หลายคนรอซีนแอคชั่นของมันอยู่นั่นเองนะวันนี้ผมก็มาเล่นทั้งบัฟแล้วก็ทำเรื่องของการเล่นเกมให้ด้วยเลยนะครับ2อย่างอยู่ในคลิปเดียวกันนะครับถ้าสนุกเพื่อนๆก็ฝากอย่างที่บอกไปกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ด้วยนะครับเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับไทร้อยกับ FS SL SNLE ก็บอกผมได้นะพิมพ์ไว้คอมเมนต์ได้เลยเดี๋ยวบอลมาตอบนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอลากันไปเพียงนี้แล้วพบกันใหม่นะครับทุกคนโชคดีเจอปืนครับผมสวัสดีครับ